มัวพันทางโสโดนโยงนักร้องบอกรับเป็นตัวเองไม่ถือมองแทรกคิวฝากศิลปินอย่าแขวะใครจะโกรธจะเกลียดแม่ยังไงวงการแคบก็ต้องร่วมงานกันบัวผันทางโสโดนโยงนักร้องบอกรับเป็นตัวเองไม่ถือสาใครมองแทรกคิวขึ้นเวทีฝากศิลปินยุคนี้ตั้งใจทำงานอย่าแขวะใครจากกรณีดราม่าวงการนักร้องลูกทุ่งประเด็นแทรกคิวขึ้นเล่นคอนเสิร์ตกระแสร้อนแรงหลังตั๊กแตนชนลดาออกมาโพสต์ถึงเอ็มวิทวัฒน์และจ๊ะนงพนีและสองเพื่อนซีไลฟ์ชี้แจงโต้กลับสุดท้ายตั๊กแตนออกมาขอโทษเอ็มเพราะเข้าใจผิดไปว่าเอ็มมาด่าตัวเองนั้นขณะที่เพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ขณะนั้นว่าสรุปเขาด่านักร้องหมอลำบอกูสืบมาแล้วโจบกล่าสุดบัวผันทางโสนักร้องหมอลำชื่อดังออกมาเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีว่าก็จริงที่ไปเจอน้องเขาที่นอร์เวย์ปกติแม่ก็รักษาเวลาของแม่จะถึงเวลาแม่แล้วก็ให้น้องเขาอีกเพลงก็ไม่คิดว่าเขาจะอะไรเราเป็นผู้ใหญ่ทำงานมากี่ปีแล้วทุกคนจะรู้บัวผันเป็นคนรักษาเวลาและมาตรฐานตัวเองถึงได้อยู่ถึงทุกวันนี้ก่อนขึ้นเวทีก็กินข้าวด้วยกันปกติยังคุยยังหัวเราะยังดีกันไม่ได้อะไรเลยตอนน้องเขาลงแฟนคลับยืนรอแม่อยู่แม่ก็น่าจะยืนถ่ายรูปกับแฟนคลับหรือเปล่าคนเยอะเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นมีอีกงานหนึ่งแต่แม่ไม่ได้เจอกับน้องวันนั้นแม่ขอขึ้นก่อนเพราะต้องบินเที่ยวบินเช้าไปอีกงานเห็นเขาบอกเป็นนักร้องบอกก็เป็นแม่นะเพราะแม่ก็เจอกับน้องเขาแต่ไม่คิดอะไรเพราะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องธรรมดาเจอมาเยอะแล้วไม่คิดว่าอะไรแต่ก็ช่างน้องเขาเราไม่ถือสาเราทำงานตามหน้าที่เราไม่ถือน้องเขาอาจจะไม่พอใจก็เรื่องของน้องเป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดจะไม่พอใจเราเป็นผู้ใหญ่เราเฉยดีกว่าไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายไม่ได้เสียหายอะไรมันเสียเวลาทำมาหากินเราไม่ได้มีปัญหากับเขาเราบอกว่ามันเป็นเวลาของเราเราต้องขึ้นแล้วเราบอกเจ้าภาพเจ้าภาพก็ไปบอกเขาลงมาเราต้องขึ้นตามเวลาทำการแสดงต่อเราไม่ได้คิดอะไรจนมาถึงประเทศไทยจนมาถึงตอนนี้แม่ก็ยังไม่คิดอะไรเราอยู่ในมุมของเราไม่สร้างศัตรูกับใครไม่แขวะกับใครเรายิ่งไปต่อปากตามความยิ่งยืดยาวต่างคนต่างทำงานดีกว่าในวงการนี้ก็มีการอิจฉากันแต่เราอย่าไปใส่ใจเลยวงการนี้มันแคบสักวันเราก็ต้องได้ร่วมงานกันอย่าถือสากันเรื่องนิดเดียวโดนแทรกคิวขึ้นก่อนขึ้นหลังเจอเยอะไหมเจอเยอะเยอะมากลากเสียงยาวแม่ไม่เคยเก็บมาเป็นปัญหาใครจะขึ้นก่อนหลังขอแก้ปัญหาตรงนั้นให้เสร็จในคืนนั้นให้จบฝากถึงศิลปินทุกคนเล็กๆน้อยๆก็ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่เคยมีใครสร้างปัญหาให้แม่ไม่เคยมีปัญหากับเจ้าภาพไม่เคยมีปัญหากับคนร่วมงานแล้วแต่เขาจะคิดยังไงช่างเขาทางแม่ไม่มีปัญหาจะโกรธจะเกลียดแม่ยังไงก็ตามแต่แม่คนนี้จะคอยเป็นแม่หมอลำซิ่งไม่เบียดเบียนใครเราหากินโลกมันกลมรักกันไว้ดีกว่าคลิป ทีภูมิธนะกลับคำไม่ขอไลฟ์ชี้แจงหลังโดนแฉแอบอ้างหลองลวงเงินขอความเป็นธรรมชี้เหรียญมีสองด้านทีภูมิธนะกลับคำไม่ขอไลฟ์ชี้แจงหลังโดนแฉแอบอ้างหลองลวงเงินขอความเป็นธรรมชี้เหรียญมีสองด้านลั่นไปเจอกันในศาลจากกรณีที่ดาราสาวเอมมี่แม็กซิมแท็กทีมผู้เขียนบทผู้กำกับและเหยื่อผู้เสียหายหนึ่งคนเข้าร้องสื่อหลังถูกอดีตนักแสดงหนุ่มทีภูมิธนวัฒน์หลอกลวงแอบอ้างซึ่งทั้งหมดต่างเป็นผู้เสียหายที่ต้องการให้ทีออกมารับผิดชอบตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นผู้เสียหายเรียกร้องทีภูมิธนวัฒน์ออกมารับผิดชอบเอมมี่โดนด้วยแฉวีรกรรมหลอกลวงหลังจากที่ที
ได้รับรู้แล้วทาง Facebook Page ของ NAVA Channel ที่ดำเนินงานโดยทีได้โพสต์ว่าจะออกมาไลฟ์แถลงชี้แจงอีกมุมโดยเผยว่าเหรียญมี2ด้านแต่ต่อมาเจ้าตัวจะเปลี่ยนใจไม่ไลฟ์แล้วบอกว่าไปเจอกันในศาลทีเดียวโดยระบุว่าความจริงทุกสิ่งขอพูดในชั้นศาลนะทุกท่านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนการไลฟ์สดในวันนี้ของดอเพื่อไม่ให้กระทบและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากที่สุดพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในชั้นศาลและกระบวนการยุติธรรมวอนสื่อและสังคมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินและชี้นำข่าวไปในเชิงลบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอความเป็นธรรมในการนำเสนอข่าวด้วยเพราะผิดถูกขอให้ศาลท่านเป็นผู้พิพากษาและจะแถลงข่าวให้ทราบโดยทั่วกันขอบพระคุณทุกท่านย้ำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหรียญมีสองด้านเสมอและใน Facebook ของทีก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าขอความเป็นธรรมในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับสุดซึ้งวูดดี้เผยความในใจถึงคุณแม่ขอบคุณโอกาสอยู่ในโลกใบนี้สุดซึ้งวูดดี้เผยความในใจถึงคุณแม่ขอบคุณโอกาสอยู่ในโลกใบนี้พร้อมฝากคำอวยพรถึงแม่ทุกคนเนื่องในวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติพิธีกรชื่อดังวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาได้เผยความในใจถึงคุณแม่เผยว่าไม่มีจูบไหนความสัมพันธ์ไหนและรักไหนที่ยิ่งใหญ่และทำให้ใจฟูฟ่องไปกว่าความรักของแม่อีกแล้วขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ลูกได้มาอยู่บนโลกใบนี้และได้สัมผัสความรักมากมายจากแม่ทุกนาทีของชีวิตหวังว่าลูกคนนี้จะทำให้แม่ภูมิใจความรักของเรามันสมบูรณ์แบบรักแม่นะครับและขออวยพรวันแม่ให้กับแม่แม่ของลูกทุกคนแม่คือทุกสิ่งแม่ก็คือแม่มีความสุขมากๆนะครับไต่ชุติมาโดนแซะไม่เหมาะรางวัลแม่ดีเด่นแฟนคลับเดือดเรียกมาดูหลักฐานก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งไต่ชุติมาได้รับรางวัลแม่ดีเด่นในงานมอบรางวัลคนแห่งแผ่นดินประจำปี2566อีกทั้งลูกสาวน้องพี่พิงก็ยังได้รับรางวัลลูกกตัญญูในครั้งนี้ด้วยเช่นกันซึ่งสาวไต่ก็เผยว่าดีใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้วสำหรับรางวัลนี้โดยในโลกโซเชียลบางคอมเมนต์กลับมองว่าต่ายไม่เหมาะสมจะได้รับและแสดงความคิดเห็นว่ารางวัลนี้เอาอะไรมาตัดสินงานนี้ทำเอาแฟนคลับของต่ายเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ต่ายที่โพสต์ภาพน้องที่พิมพ์ทำท่าครึ่งหัวใจที่แก้มเผยว่าในทีทีมีคนถามว่าเอาอะไรมาตัดสินรางวัลแม่ดีเด่นอยากเข้าไปตอบแต่ไม่ดีกว่าท็อปอีกขอมาตอบในนี้นี่ในหลักฐานทำไมคุณต่ายถึงได้รางวัลแม่ดีเด่นเขาไม่เห็นกันหรือไงน้องสดใสน่ารักขนาดนี้ได้ยินเสียงหัวเราะที่อาจารย์ละลายเติบโตได้สมวัยอยู่กับแม่น้องก็ร่าเริงอยู่กับพ่อน้องก็วางตัวได้เหมาะสมครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็เลี้ยงมาได้ดีเหมาะสมแล้วค่ะและนอกจากนี้ก็มีแฟนคลับคนอื่นเข้ามาให้กำลังใจต่ายมากมายและก็มองว่าต่ายควรได้รับแล้ว